เป็นไหมปอสหรือเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนี้ได้เดี๋ยวเคลียร์เงินกับทุกคนได้รับแน่นอนตอนนี้ไม่ได้ใช่พี่เพราะว่ามีการหนีการที่หนูไปสถิติที่เจอหนูครั้งนั้นคือหนูไปเพื่อเซ็นใบรับแต่งให้ค่ะใบมอบอำนาจไม่มีการหนีค่ะถ้าหนีเนี่ยจะไม่ถึงทุกวันนี้หนูยังติดต่อกับพี่หนุ่มกันชัยทักมาหาหนูนะคะว่าให้ออกรายการโหนกระแสเราจะบอกว่าพี่หนุ่มก่อนขั้นตอนที่เราจะไปออกโหนกระแสได้เราจะต้องมามอบตัวตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจก่อนเราขอยืนยันตอนนี้เราเนี่ยตั้งเวลาให้พี่หนุ่มไปประมาณ4วันนะคะตอน2วันตำรวจก็คือมาที่บ้านคุณป้าที่เดียวเซ็นใบทนายความนั่นเองค่ะคือไม่มีการหลบหนีหรือตามข่าวไปขโมยคอมเมนต์ไปอะไรไม่มีเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีหลายคนที่ว่าเดียไม่เคยชักจูงแม่ขายว่าใครไปหาลูกขายมาแม่ขายมาจะได้รับค่าน้ำลายรับอะไรเงี้ยไม่มีตามนั้นค่ะทุกคนเนี่ยเรียกว่า1ไม่ได้ว่านะคะความโลภที่เขาอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เขาก็สมมติอยากให้930เขาก็บอกว่าเขาจะให้500เพื่อกินเอง430เนี่ยพอผลวิตกกังวลที่ว่าเดียโดนอายัดบัญชีแล้วเขาไม่ได้เงินกลายเป็นว่าเขาบอกให้ทุกคนมาแจ้งความจับเดียค่ะเขาบอกให้ลูกขายเขาอะแม่ขายตัวแม่ขายเนี่ยบอกว่าให้แจ้งความจับเดียประมาณนี้กลายเป็นว่ามันเยอะเหมือนโยนขี้ให้เราคนเดียวไม่เดียไม่โทษใครว่าโยนขี้แต่เดียเรียกว่าบางครั้งเนี่ยความถูกต้องมันต้องมีความชัดเจนคือคุณไปรับมาเรายังไม่รู้เลยว่าลูกขายคุณมีกี่คนแต่พอเกิดอายัดบัญชีเกิดอะไรเนี่ยวันที่2 23ต้องแจ้งเลยว่ายังอยู่สมิธอยู่เลยค่ะถ่ายรายการแต่ว่าใบแจ้งความมาเต็มเลยแล้วก็คนล้อมหน้าบ้านเต็มเลยจนเดียได้จ้างพนักงานกองปราบไปเฝ้าหน้าบ้านเพราะว่ารถติดมากเขาเฝ้าเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะนั้นเขาต้องการกดมือคือแบบล็อกตัวแม่มณีเลยว่าแม่มณีมึงจะไปไหนมึงได้ช้าไม่ได้ทำร้ายหรอกคือแบบอยากล็อกถามว่าเงินกูจะได้มาไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดียก็ได้บอกว่า23เราเข้าบ้านไม่ได้24ค่ะไลฟ์สดกับคุณทนายความที่โรงแรมที่เห็นนะคะเราได้ส่งเงินให้ใครเบื้องหนักหลังจากนี้ไหมนอกจากเราได้จะส่งยังให้ยังไงพี่หนึ่งเราโดนอายัดใช่ไหมตอนนี้เขายังคิดว่าเราเนี่ยหนีแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยฝังใต้ดินคือจุดทุสาบานว่าเราไม่มีแล้วเราคิดว่าถ้าหนึ่งเดียประกันตัวได้แล้วก็ทรัพย์สินที่ขึ้นไปปอสหรือว่าไปเคลียร์กับทางหน่วยงานทั้งหมดนะคะเดียจะทรัพย์สินตรงเนี้ยเดียทยอยให้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงทุกคนได้มันมีรายงานแต่เดียจะบอกเลยนะคะว่าส่วนของตัวแม่ขายคุณเป็นแม่ขายคุณต้องดูแลลูกขายคุณด้วยไม่ใช่คุณจะโยนขี้เราแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าคุณแม่ขายคุณให้เราเต็มที่คุณอาจจะหมุนก็ได้อันนี้พูดให้คิดนะคะว่าแม่ขายคำว่าแม่ขายคุณอะสมมติคุณฝากคุณ5ล้านคุณให้เดีย2ล้านอะแล้วคุณคิดว่ายังไงคนก็ต้องฝากคุณถ้าคุณเอาเงินตัวนั้นไม่หมุนทำไงอะเราก็กลายเป็นคนแบบไม่มีตรงนี้เดียพูดว่าขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าเดียไม่ได้พูดตลอดเวลาเดียไลฟ์สดทุกคนในไลฟ์สดก็จะบอกว่าตอแหลแม่สรุปมาเลยหนูได้เงินตอนไหนคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้หนีการจับกุมเนี่ยเป็นการนั่งคุยตำรวจคุยเลยเพราะเราตกลงกับทางทนายแล้วว่า4วันเรามอบตัวแน่นอนแล้วเราค่อยออกรายการโหนกระแสให้เราได้พูดบ้างก็ขอบคุณพี่ๆทุกสื่อเลยแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปสอบสวนก่อนนะคะเขาต้องสอบสวนว่าไอ้รถที่คนเห็นเนี่ยเราอยู่ตรงทางด่วนเนี่ยใช่ของเราไหมใช่ของใช่ของเดียแน่นอนแต่เดียไม่ได้ขับต้องแจ้งว่าเดียมีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมว่าตะก่อนรถเนี่ยจอดที่อุดรธานีใช่ไหมคะพอเดียมาเปิดงานตัวแม่ลากลับมาทำผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยเดียมาทำที่กรุงเทพรถเราก็ไม่ได้ขับเราก็มีคนขับรถให้เรามันมีรายงานว่าวันที่23เงินไหลออกบัญชีไปหลายคนมากเราไม่ได้วางแผนหนีใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ23ยังมีคนได้รับเงินยังมีคนขอบคุณทุกคนวันนั้นมากที่ไปปอสเดียรู้สึกปลื้มใจมากที่ดูข่าวห่างๆมีคนที่ไปกลุ่มพลังบวกที่ไปใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ายังได้เงินจนนาทีสุดท้ายเราต้องขอบคุณแม่ๆกลุ่มนั้นมากๆเลยที่เขาได้เงินจริงๆคือโอนจนนาทีสุดท้ายแล้วก็ 0.0 บาทเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราอยู่สมิธเราทำงานอยู่เราก็งงค่ะคุณเดียครับเรื่องนี้พวกแม่ขายก็เป็นตัวสำคัญถูกต้องไหมเดียไม่รู้ว่าทางกฎหมายคำว่าแม่ขายกับลูกขายมันคืออะไรนะคะแต่ว่าเดียรู้แค่ว่าแม่ขายจะมาโยนให้เดียหมดว่าไปแจ้งความจับแม่มณีเลยทั้งที่สลิปเขาโอนให้แม่ขายไม่ได้โอนให้เดียถูกไหมเขาโอนพี่เป็นลูกขายโอนให้แม่ขายแต่คุณบอกว่าแจ้งความกับเดียดีกว่าเพราะว่าถึงจะฝากอะไรเขาผู้เสียหายตั้งคำตำรวจเรียกว่าเดี๋ยวให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการฝากขังมาแล้วใช่ไหมคะมันครบ48ชั่วโมงเนี่ยเราจะเป็นการที่ฝากขังแล้วก็ศาลดูพิธีของศาลว่า
1เขาจะให้ประกันตัวเราสามารถคำว่าสู้คดีคือให้เราได้รับผิดชอบของแต่ละคนหรือไม่ให้เราพิสูจน์ตัวตนตรงนี้หรือเปล่ายืนยันคืนแน่แต่รอก่อนต้องรอเนี่ยกฎหมายนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะถ้าไม่ได้ประกันตอนนี้ถ้าไม่ได้ประกันก็คือทุกคนจะได้เงินจากไหนไปเพราะนี่ต้องยื่นถอนอายัดถูกไหมล่ะด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าแจ้งความเยอะแล้วก็อายัดกันเยอะมากจริงๆค่ะแต่ที่เขาไม่ได้โกงเนาะนุ้ยหนูไม่โกงถ้าหนูโกงหนูจะไม่โกงจนนาทีสุดท้ายพี่จนหนูไปสมิธหนูจะไม่โกงจนนาทีสุดท้ายแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หนูจะพูดหนูขอพูดถึงเรื่องมีผู้จัดการส่วนตัวของหนูฝากกันนะคะพี่ที่บอกว่าหนูเนี่ยรถตู้ไปแปะของ TMM ได้ยังไงแอบอ้างอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราทำรายการซุปตาร์พาระซึ่งเรามีดาราเราคือรายการเราต้องเปิดแน่ลงมาจากรถคือรถเนี่ย TMM เราทำเป็นผู้จัดเราของช่องเราสามารถติดได้ค่ะไม่มีการแอบอ้างอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีการขู่ฆ่าว่าเราจะขู่ฆ่าเราเอาตัวเองไม่รอดเลยถูกไหมพี่มีเรื่องนึงเมากันอะว่าเรากับดาราคนนึงสัมพันธ์คนเราอะถ้าไปเอากับรถอะไม่เอาหรอกพี่เอาโรงแรมดีกว่าถูกปะโอเคอยากมาคุยด้วยอยู่ไม่มีกองไม่มีอะไรอยากไม่อยากมาคุยด้วยอยู่แต่ว่าเวลามันจะมีจำนวนเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับว่าสะดวกล้มนะครับ